ิดคลิปแบบไม่เห็นหน้ามาแบบนี้นะคะนุ๊กนิกมี how to เล็กๆมาฝากนะคะซึ่งก็จะมีแอปที่นุ๊กนิกแนะนำด้วยซึ่งวันนี้จะมาสอนทำตัวหนังสือนะคะแล้วก็กล่องข้อความให้ขึ้นที่หน้าจอล็อกนะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมตรง2อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแอปที่ใช้งานกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใช้อีกเครื่องนึงในการทำนะคะเพราะว่าเครื่องเมื่อกี้นุ๊กนิกทำไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นนะคะเข้ามาที่ App Store แล้วก็ค้นหาแอปที่ชื่อว่า AnyText Lock Screen Widgets นะคะนุ๊กนิกดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปใช้งานกันค่ะเปิดมานะคะเราก็จะมาเจอกับหน้า Welcome นะคะก็กด Get Start ไปเลยทีนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้เราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้ทั้งหมด10อันเลยนะคะนี่แล้วก็คัสตอมไปแต่ละอันนะคะสมมุติว่านุ๊กนิกอยากพิมพ์คําว่านุ๊กนิกพอพิมพ์เสร็จนะคะจะมีเครื่องหมายฟันเฟืองตรงเนี้ยมันจะเป็นการแก้ไขนะคะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีตัวอย่าง example ให้ดูตรงนี้ดีไซน์นะคะเราสามารถเลือกได้จะเป็นแบบ brown นะคะเป็นแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้ก็จะเป็นสไตล์ในการเว้นช่องบรรทัดนะคะเดี๋ยวลองแบบปกติแบบนี้ดูนะคะทีนี้นะคะเราสามารถเลือกความหนาได้ด้วยนะตรงเมนู bold ตรงนี้นะคะมีเปิดไปก็จะเป็นตัวหนาตรงนี้ค่ะ custom font สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้ซึ่งเขามีฟอนต์ให้เราเยอะมากๆเลยนะเห็นไหมใครชอบฟอนต์ไหนก็ลองใช้งานดูได้เลยเดี๋ยวนุ๊กนิกลองใช้เป็นอันนี้แล้วกันซึ่งแต่ละฟอนต์นะคะเขาจะมีแบบเอียงแบบหนาแบบปกติให้เราใช้งานด้วยอันนี้ต้องลองไปเล่นกันเองนะคะเดี๋ยวนี้เอาเป็นแบบหนาเนาะแล้วก็ทีนี้ตรง text size นะคะปกติเนี่ยเขาจะเปิดเป็น flexible ให้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากปรับไซส์เองเราก็ปิดไปแล้วก็เลื่อนปรับเอานะคะทีนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นการจัดบรรทัดนะคะว่าจะให้อยู่ตรงกลางอยู่ซ้ายอยู่ขวานะคะเอาเป็นตรงกลางละกันพอเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดดันได้ทีนี้เราจะไปเพิ่มวิดเจ็ตอันนี้ที่หน้าจอล็อกกันค่ะที่การปรับแต่งหน้าจอล็อกนะคะให้เราเพิ่มวิดเจ็ตนะคะซึ่งเราจะต้องค้นหาวิดเจ็ตที่ชื่อว่า AnyText นะคะก็คือแอปที่เราโหลดมาอันนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็กดเพิ่มวิดเจ็ตไปเมื่อกี้ตรงนี้ได้คัสตอมวิดเจ็ตอันแรกไว้นะคะซึ่งก็คืออันนี้นี่เวลาใช้งานก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้สีของตัวหนังสือตรงนี้นะคะมันจะเปลี่ยนไปตามสีที่เราเลือกใช้ที่เป็นสีที่แสดงเวลานะคะเราก็ปรับใช้งานได้ตามที่เราชอบเลยก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งวิดเจ็ตอันนี้เราสามารถเพิ่มได้สูงสุด2อันนะเพราะว่าเขามีแค่ไซส์เดียวก็คือไซส์กลางนะคะก็มีทั้งหมด10วิดเจ็ตให้เราใช้งานซึ่งถ้าเราอยากจะให้เป็นตัวหนังสืออะไรนะคะเราต้องเข้าไปคัสตอมในแอปก่อนนะอย่างอันนี้นุ๊กนิกยังไม่ได้คัสตอมนะคะก็จะต้องเข้าไปคัสตอมตัวหนังสือในแอปก่อนแล้วเวลาที่เราเพิ่มวิดเจ็ตมามันก็จะแสดงที่หน้าจอล็อกค่ะนี่นะคะหลังจากที่ตรงนี้ได้ไปคัสตอมมาก็จะได้ประมาณนี้เลยสามารถใส่ได้สูงสุด2อันนะใครที่ชอบอยากให้มีตัวหนังสือขึ้นมาที่หน้าจอล็อกนะคะอาจจะใส่เป็นชื่อเราหรือว่าใส่เป็นโน้ตเตือนความจำสั้นๆก็ได้ก็ลองไปเล่นกันได้เลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปนี้ไว้ให้ใต้คลิปนี้ให้นะคะสามารถกดลิงก์ไปดาวน์โหลดตามแล้วก็เล่นกันได้เลยแอปนี้ดาวน์โหลดฟรีใช้งานฟรีแล้วก็ไม่มีโฆษณาด้วยไปลองเล่นกันเยอะๆเลยนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ